วิธีการใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็จะมีห่วงคล้องที่ปลายเพื่อการสต็อปเปอร์หลุดนะคะสำหรับเด็กๆนะคะก็วิธีการง่ายๆค่ะเอาลวดที่ให้ไปนะคะจะเป็นลวดตัว U แบบนี้นะคะคล้องไปที่สายนะคะแบบนี้แล้วก็เอาสต็อปเปอร์นะคะสต็อปเปอร์จะมี2ด้านด้านที่กว้างกับด้านที่แคบนะคะเราจะเอาด้านที่กว้างเนี่ยหันเข้าหาสายแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงให้มันเข้ามาที่สายแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราจะเอาเจ้าลวดนี้ออกนะคะแล้วเราก็จะเอาห่วงนะคะมาแล้วห่วงคล้องเข้าไปที่ตรงนี้นะคะเพื่อกันเวลาที่เด็กดึงสต็อปเปอร์หลุดแล้วก็หายนะคะเราก็จะเอาห่วงสอดเข้าไปแบบนี้ปิดง่ายๆเลยค่ะพอเวลาที่อันนี้จะเห็นนะคะว่ามันมีห่วงจะเห็นว่ามันมีห่วงอยู่นะคะแล้วก็เวลาที่เด็กดึงเนี่ยมันจะติดห่วงอย่างนี้นะคะมันจะไม่หลุดออกมาซึ่งเด็กเนี่ยไม่ดึงยังไงก็จะไม่หลุดสต็อปเปอร์ก็จะไม่หายนะคะอันนี้คือวิธีง่ายๆค่ะ